แต่เรื่องของลิงใครจะคิดว่าไปโผล่ตามโรงแรมหรูมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งแกโพสต์รีวิวที่พักโรงแรมหรูเลยในพื้นที่จังหวัดภูขออภัยจังหวัดกระบี่เนี่ยนะฮะไปเที่ยวกับแฟนแล้วปรากฏว่าโอ้โหจองที่พักแบบพรีเมียมดีลักซ์เลยได้ห้องหรูวิวทะเลสวยมากตั้งใจจะลงไปแช่น้ำในอ่างปรากฏว่าตื่นเช้ามาลองดูหน่อยภาพคือเจ้าฝูงลิงที่อยู่บนเกาะเนี่ยมาเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยกว่าเซนลิงจ้าโอ้โหพูวิลล่ามากันใหญ่เลยพูวิลล่าจะกุเซียวโดมันเป็นพูวิลล่าสำหรับเรานะมันไม่ใช่พูวิลล่าสำหรับแขกไม่ได้รับเชิญมากันเป็นครอบครัวเลยอ่ะออนเซนลิงจ้านี่ฮะแช่กันเป็นออนเซนเลยจ้าดูนะฮะแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ก็บอกโอ้โหมันแหวกว่าอย่างมีความสุขก็เป็นลิงทะเลไงโอ้โหคุณผู้ชมดูเพลิดเพลินมากอ่ะคือแต่เป็นเราเราไม่กล้าเปิดประตูระเบียงออกไปแน่นอนเดี๋ยวลิงมันข่วนมันกัดเอาห้องนี้เป็นห้องพรีเมียมดีลักซ์สปาโอเชียนวิวลองคิดถึงแค่ชื่อก็ยาวแล้วมันจะหรูขนาดไหนแต่ใครจะคิดว่ามีเจ้าลิงทั้งฝูงมารบกวนเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเรื่องการบริการต่างๆที่ทางด้านของคนโพสต์เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหคือได้รับการบริการจากโรงแรมบางทีก็เรื่องการอาหารเรื่องการลงเรือไปเที่ยวก่อนเนี่ยบางทีไม่ได้ตกลงไม่ได้แจ้งรายละเอียดเอาไว้ให้ชัดเจนอันนี้ลิงมันลงอ่างใช่ไหมคะคุณผู้ชมนอนๆอยู่มีใครปาอะไรก็ไม่รู้กระจกร้าวทั้งบานต้องขอเขาย้ายห้องอันนี้ว่าพีคแล้วนะเจอลิงเจอกระจกวันรุ่งขึ้นตื่นจะไปล่องเรือครับปรากฏว่าโรงแรมให้วอลเชอร์มาทางฝั่งคนพักก็เดินไปขึ้นแล้วพอขึ้นไปแล้วขึ้นผิดคันโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็ล่องไปเลยทั้งวันอาหารอะไรก็ไม่ได้กินพอเขาพามาส่งกลายเป็นว่าต้องเสียเงินให้กับเรือลำที่เราขึ้นผิดไป 6,000 เอ้าแล้วอย่างนี้ใครรับผิดชอบสุดท้ายคุณผู้ชมฮะมีรายงานบอกว่าทางด้านของรีสอร์ทเองก็ติดต่อมาแล้วแล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะชดใช้คืออย่างน้อยก็เยียวยาสภาพจิตใจแหละที่ตั้งใจมาเที่ยวกับแฟนได้ห้องพักหรูๆแต่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เจอลิงนี่ว่าก็เครียดนะคะคุณผู้ชมวันแรกแล้วมันยังเจอเหตุการณ์ซ้ำๆเข้าไปอีกพักจากเรื่องลิงกลับขึ้นรถมาค่ะคุณผู้ชมขับรถอยู่ดีๆเอ้ามีคนอยากจะขอขึ้นรถไปกับเราเจ้าตัวนี้ที่ว่าค่ะแต่เราไม่ได้รับเชิญมันเราไม่ได้เชิญเขามานะ เขาเป็นหนูเขามาไต่อยู่ที่หน้ากระจกรถดูนะคะว่าเจ้าของมีปฏิกิริยาอย่างไรอุ๊ยทำไงดีอย่างใน TikTok นะคะคุณผู้ชมหนูมาไต่หน้ากระจกรถแล้วเนี่ยมันก็เหมือนพยายามที่จะหาทางลงแต่รถก็ขับไปข้างหน้าเจอแรงลมต้านเข้ามาอีกมันก็ไม่รู้จะไปลงตรงไหนเดี๋ยวลงผิดทางล้อรถจะทับเอาเข้านี่เป็นภาพที่เจ้าของรถเขาถ่ายเอาไว้นะคะเหตุการณ์ระทึกขวัญในขณะที่ตัวเองขับรถแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันมาจากตรงไหนหรืออยู่ในห้องเครื่องยนต์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเพิ่งไต่ออกมาดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ